บรรยากาศของพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับท่านถามผมตอบนะครับอ้าวล่ะขอดูหน้าตาดูเจ๊หน้าเดิมๆหรือว่าหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะหรือเปล่าขอดูซิแซบซิขอแซบทุกคนทุกท่านดูสิกะดูสิครับเฟซกดเข้าไปเฟซเปาะนี่ลุงออกสุขภาพอนาคตหรือจะกดศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้หรือจะกดลุงออกเพียวเนจี้ก็ได้ภาษาอังกฤษแต่ลุงถนัดลุงออกสุขภาพอนาคตเลยที่กดตรงนี้โป๊ะเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมว่าแล้วก็จะรู้ว่าท่านจะอยู่หน้าจอมีกี่ชีวิตและแต่ละชีวิตมีคำถามไหมสงสัยอะไรก็ว่ามานะไม่มีคำว่าไหนลุงมันลุงมันหรือจะกดลุงออกเพียวเนจี้ก็ได้เอาล่ะถูกต้องแน่นอน100%เชียร์โป๊ะเข้าไปเอาละหน้าจอแสดงหมดแล้วจ้ามีไผบ้างเด้องานอึ๊บโอ้โหทั้งนิ้วมือทั้งหัวใจเลยเอาเข้าไปกดเข้าไปทั้งนิ้วมือทั้งหัวใจเลยอืมกดเข้ามากดเข้าไปแล้วสุลุงก็จะดูห้อง YouTube ต่อนะครับว่าห้อง YouTube นี่ว่าจังไดว่าเราจังไดไอ้เสียงบ้านเราดอททีวีเปาะเปาะเปาะผมก็จะดูห้อง YouTube ต่อนะครับว่าห้อง YouTube นี่ว่าจังไดใช่แล้วใช่แล้วว่าจังไดไอ้เสียง แล้วชาว YouTube ก็มาแล้วจ้าชาวเฟซก็มาแล้วจ้าหนังมาใครจะมีอะไรก็ถามมาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะตอนนี้ก็มาเรื่องของท่านถามลุงก็จะตอบลุงตอบไม่ได้ไม่รู้ลุงก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้อย่างวันก่อนที่ถามใครล่ะใครถามเรื่องพุทธวจนะใช่ไหมเรื่องลุงเกิดไม่ทันลุงจะไปตอบได้ยังไงล่ะแปลว่าพุทธวจนะอยู่ในตลาดสดตัดในแห้งนี่ถามว่าจริงไหมใช่หรือเปล่าท่านก็ต้องคิดเองแล้วทีนี้สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับภาษาเหล่านี้ใช่ไหมล่ะสำหรับลุงลูกเกิดไม่ทันพระเจ้าลุงจะไปตอบได้ไงถ้าหากว่านั่งเฝ้าพระเจ้าอยู่คำต่อคำเวิร์ดบายเวิร์ดอยู่ถ้าพระเจ้ามาเทศนาให้ฟังนะโอ้โหเจอคำถามของลุงเยอะเลยพระเจ้านี่จริงเจอคำถามลุงเจอคำถามลุงหมดแน่นอนถ้าพระเจ้ามาแสดงธรรมวันถ้าเป็นวันโน้นนะลุงจะถามพระเจ้าเนี่ยอัดเข้าไปให้ติดต้นไม้ไปเลยถามขยี้ถามดีให้แหลกลานไปเลยเกิดไม่ทันห่างกันแค่ 2,000 กว่าปีเนาะเอาฮะก็ถ้าคิดว่าได้รับกระแสกับสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นคือพระธรรมใครเข้าถึงก็มาแบ่งปันกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องซื้อมันต้องขายของกลางเป็นของกลางนะครับสิ่งที่พระศาสดาทุกศาสนานะฮะท่านนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันท่านได้มาจากผ้าเลาะนะผมว่าท่านนบีเนี่ยพระองค์มีหูเป็นทิพย์แน่นอนนะครับผมใช้ว่าแน่นอนนะเพราะว่าเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นมีแต่ออกจากพระโอษฐ์อย่างเดียวนั่นก็แปลว่าได้รับปัญญาผ่านหูทิพย์นั่นคือปัญญาผ่านหูทิพย์นะครับก็มาถึงพระคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดนั่นแหละนั่นคือปัญญาที่ผ่านหูทิพย์ของพระนบีมุฮัมมัดคำพูดคำนี้ถ้าผิดขออนุญาตครับขออภัยครับถ้ามันถูกก็ถือเป็นบุญของหูท่านทุกคนสำหรับชาวพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหมดในโลกใบนี้โอเคไหมครับส่วนทางด้านพระเยซูเจ้าคือท่านได้ตาเป็นทิพย์เพราะว่าท่านพูดเรื่องแสงโอเคไหมได้ตาเป็นทิพย์ปัญญาที่มีตาเป็นทิพย์
็เกิดพระคัมภีร์ไบเบิลออกนันตาเป็นทิพย์นะโอเคไหมครับคำพูดนี้ถ้าหากว่าลุงพูดผิดก็ขออภัยครับโอเคนะถ้าถูกก็เป็นบุญตาของท่านบุญหงท่านด้วยในเวลาเดียวกันส่วนพระพุทธเจ้ามีทั้งหูและตาเป็นทิพย์กองอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งเล่ม 84,000 พระธรรมกถานั่นนะครับคือของจริงถ้าลูกลุงวินิจฉัยนะเพราะว่าเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธที่พูดเมื่อกี้นี้อริยสัจ3 4ลุงยังไม่พูดเลยสังเกตนะครับเพราะว่ารู้ความจริง3ประการหมด4นี่โคอยู่ในอวยเลยครับไม่ต้องพูดก็ผ่านตลอดโอเคมั้ยครับสำหรับลุงนะไม่ต้องพูดก็ผ่านตลอดหนึ่งนั้นก็คือสติมันมีคำว่าสติและสมาธิด้วยเห็นไหมครับนะเห็นไหมมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือสัมมาสามัญธรรมดาธรรมดากฎอนิจจังนั่นเองนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงต่อมาก็สัมมาสมาธิข้อ7ไม่ใช่สัมมาสติข้อ7สัมมาสมาธิข้อ8ใช่ไหมรู้ข้อ1 7กับ8จบแล้วครับนี่นะมักมี8ข้อนี่นะรู้ทำไมมากมายแล้วล่ะถูกไหมครับสรุปลงนะลงแค่นั้นเองก็พอโดยเฉพาะยิ่งสติกับสมาธิใช่ไหมสติสมาธิจิตใช่ไหมภาษาลงสติสมาธิปัญญานี่ภาษาลงภาษาใหม่ภาษาเก่าศีลสมาธิปัญญาภาษาเก่าของลุงศีลข้อเดียวของเก่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล207 311นั่นคือของเก่าของใหม่ศีลข้อเดียวศีลข้อเดียวลุงก็เลยตีแตกตัดตกย่อไปเลยมหาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือสติสมาธิจิตจบเห็นไหมนั่นแล้วก็คือมรรคมีแปดข้อคือตัวนั่นเองเข้าใจยังทีนี้มันถอยหลังมาทางด้านนี้พอเวลาได้สมาธิมันก็ได้ถอยหลังได้ทุกสมุทัยนิโรธโอเคไหมครับก็เลยเล่าให้ท่านฟังเป็นคุ้งเป็นแควที่ว่าหนุกไหมพี่หนุกคือแปลว่ามาจากคำว่าสนุกนะไม่ใช่หนุกนุกนะหนุกมันเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์นะนุกนุกอ่ะอันนี้มันหนุกสนุกเพลินดีฟังแล้วเพลินมันก็ดีขอให้มันเพลินไปเถอะหกทุ่มไม่รู้สึกตัวเพลินไปถึงหกทุ่มไม่รู้สึกตัวโอเคเอาแล้วนะกลับมาถึงเนื้อหาที่ท่านถามมาหรือว่าท่านสงสัยนะครับก็ดูทางด้านฝั่งเฟซก่อนนะแสดงว่าผู้ที่มาเกิดคือเกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงใช่ไหมคะลุงหรือเกี่ยวข้องกันทั้งสองคนพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันคำถามถามว่าเล่นพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าผมตอบยุคสมัยนั้นผมเป็นเด็กๆเนาะเด็กๆพ่อกับแม่ทะเลาะกันคนทะเลาะกันคนโมโหฉุนเฉียวเนาะเขาทำอะไรกันบ้างผลักตกนอกชานรู้จักนอกชานไหมถึงกระถุนบ้านเสียดังตุ๊บเลยนะเจอพ่อเตะแม่ตกบันไดบ้านกลิ้งไปเลยถามว่าพ่อกับแม่ใครแน่กันก็พ่อแล้วแน่กว่า ลูกสมัยนั้นพ่อแน่กว่าแม่เพราะว่าพ่อผลักแม่หรือพ่อแต่แม่ตกใต้ถุนบ้านเลยยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ฟังดีนะครับคุณมัทนานะฮะทุกท่านแหละทุกคนมีพ่อมีแม่ใช่ไหมครับถ้ามีลองฟังภาษาลุงออกสิภาษาคีกอฟนะครับถามว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าตั้งคำถามมันมีอยู่สองคำถามมันมีคำว่าพระคุณกับความสำคัญมันอยู่ที่หัวข้อตั้งคำถามถ้าพูดถึงพระคุณ
คำว่าพระคุณนะพระคุณนะถ้าถามคนไทยทั้งประเทศถามว่าพ่อกับแม่ใครมีพระคุณมากกว่ากันคนไทยเกือบหมดทั้งประเทศจะตอบว่าแม่มีพระคุณมากกว่าเกือบทั้งประเทศเพราะว่าหนึ่งมันมีเพลงกรอกหูให้ฟังกันอยู่เพลงค่าน้ำนมพระคุณของแม่ก็บอกว่าแม่แหละแม่มีพระคุณมากกว่าพระคุณมากกว่าถ้าถามลุงตอบพ่อมีพระคุณมากกว่าครับแล้วลุงจะอธิบายว่าไงวะเนี่ยลุงจะอธิบายว่าไงคนทั้งชาติส่วนมาก 80% อัพกันแล้วกันว่าแม่มีพระคุณมากกว่าพ่อเพราะหนึ่งมันมีเพลงกรอกหูกันทุกเช้าทุกเย็นใช่ไหมรู้ไหมเพลงภาษาเนี่ยมันสร้างค่านิยมเข้าใจยังเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมและสร้างค่านิยมได้ด้วยนะก็มาจากตรงนั้นเองก็เลยมีผู้คนในบ้านเมืองบอกแม่มีพระคุณมากกว่าพ่อสำหรับลุงพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่ 70% ส่วนแม่นั้นมีเพียงแค่30งงไหมครับพระคุณพระคุณพ่อกับแม่นะพ่อต่อแม่เท่ากับ70ต่ออะไรต่อ30%เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเห็นไหมถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดถามว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากนะโยมการเกิดแหละวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากมากมันนานเหลือเกินครับนานเหลือเกินเกิดมาแล้วกว่าจะมาใช้ภาษาพ่อคุณดาวคำแหงด้วยกันเนี่ยมันยากมากยิ่งกว่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาเกิดเป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐยอมรับความคำว่าเป็นประเสริฐกับตัวเองไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านคือมนุษย์ใช่ไหมยอมรับไหมครับว่าท่านคือผู้ประเสริฐเพราะได้เกิดเป็นมนุษย์เอาแค่มนุษย์คำเดียวนะไม่ต้องมาบอกเพราะได้เกิดทันพระพุทธศาสนาไม่ต้องพูดตรงนั้นเอาแค่มนุษย์ก็พอเราท่านมีความประเสริฐเพราะได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกคนทุกท่านยอมรับไหมครับประเสริฐตรงนี้งั้นพ่อเป็นผู้ที่ทำให้เกิดมาจากสเปิร์มงั้นพ่อจึงมีความสำคัญเอ้ยพ่อจึงมีพระคุณ70-30ระหว่างพ่อกับแม่โอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงความสำคัญครับความสำคัญพ่อกับแม่นะครับความสำคัญถ้าถามว่าความสำคัญความสำคัญระหว่างพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่เท่ากับพ่อกับแม่ความสำคัญนะฮะ30%-70%ความสำคัญแม่จะสำคัญมากกว่า70ขาดแม่ฟอเลยพี่ฟอเลยไม่ต้องโตกันโอเคไหมครับง่ายๆคือพ่อให้ชีวิตของการเกิดแม่ให้ความเจริญเติบโตโอเคไหมครับขึ้นตาช่างแล้วมันก็พอๆกันเห็นไหมขึ้นตาช่างทั้งหมดแล้วสรุปแล้วพ่อ
เท่ากับแม่นั่นเองครับเห็นไหมเห็นไหมเกียร์สิครับพอๆกันพ่อกับแม่ไม่มีใครแน่กว่ากันมันอยู่ที่หัวข้อถ้าพระคุณตามค่านิยมของเพลงที่ฟังกันมามากมายแก่กองค่าดำรงงานก็บอกว่าแม่มีพระคุณมากกว่าผมพูดเช่นนี้ถูกไหมครับค่านิยมคนไทยใช่ไหมครับหวังว่าคงจะ get into แล้วเท่ากันพี่ขาดพ่อถ้าไม่มีพ่อเราท่านไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐแปลว่าเป็นอะไรเนาะเป็นเดรัจฉานสิเนาะอ่ะเห็นไหม ยอมไหมพี่ยอมนะยอมลุงนะโอ้ยกเว้นจะเสียข้างถูต่อนะยอมเถอะยอมลุงไม่เสียสบาทเดี๋ยวก็ไม่ได้เสียหรอกหรือว่าใครจ่ายบาทหนึ่งที่ว่าไม่มีลุงให้ฟรีด้วยของดีที่สุดของฟรีใช่ไหมล่ะสักวันหนึ่งท่านก็ให้ฟรีให้ผมฟรีจนได้แหละไม่รู้เลยสักวันหนึ่งนู่นน่ะ5 ปีผ่านไป10 ปี20 ปีผ่านไปเดี๋ยวท่านก็ให้ผมฟรีจนได้ผมยังอยู่อีกนานน่ะเออเวลาท่านจะไปท่านคงไม่หอบไปด้วยนะมั้งทรัพย์สมบัติผมก็ได้ฟรีจนได้แหละช้าๆเดี๋ยวพระเดียมงามสิลุงหงอกอย่าเรียกรัดขวาไปหน่อยลงลงฟันเฟื่องหรือเปล่าฮะพอเข้าใจไหมครับที่ว่าพอได้นะถ้าพอได้ก็ไปต่อจะไปอยากอะไรของแค่นี้คำถามตื้นๆโอ้โทษคำถามมีประโยชน์โทษทีครับคำถามนี้เป็นคำถามมีประโยชน์นะแต่ผมนิดเดียวผมไปต่อได้เยอะจะเก็บนะครับแต่นิดเดียว